ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าขอเจริญพรเอาตนญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้สนใจในการฟังเทศฟังธรรมอยู่ทางบ้านวันนี้อาตมาอาจารย์อุดรและอาจารย์อินแปงก็ได้มาพบเอาตนญาติโยมเช่นเคยทางสถานีวิทยุขึ้น 95.00 รายการสติมาปัญญาเกิดมื้อนี้พวกอาตมาทั้งสองก็จะได้มาสนทนากันมีสาระน่าฮู้ที่จะนำมาเสนอให้ออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังเส้นเคยมื้อนี้เฮาสิสนทนากันเรื่องอันใดดีคะนะมื้อนี้เนาะพระอาจารย์ด้วยมื้อนี้เฮามีธรรมะของดีมาฝากเส้นเคยโอ้มีของดีตลอดนะเฮานี่เนาะดีตลอดเลยของดีนี่ดีอีหลีเลยพระอาจารย์มื้อนี้ดีบ่แม่นดีธรรมดาโดยถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติแล้วนี่นี่ยิ่งขึ้นไปเนาะโดยดียิ่งขึ้นไปดีแท้หัวข้อของเรามีอยู่ว่าพระอาจารย์เก่งเก่งไหนขนาดลองว่าเก่งดีมีศีลธรรมมีความสุขขนาดโอ้เขาว่าเก่งนี่ก็มีคนมักแล้วเนาะขนาดโดยดีก็มักไหมวะมักขนาดมีศีลธรรมมักแล้วก็มีความสุขมีความสุขโอ้ล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นขนาดโดยแต่ว่าไอ้อันว่าเก่งเนี่ยนะครับเนาะผู้ใดก็อยากเก่งอยากเก่งนี่มันจะเฮ็ดจังได๋คะเนี่ยเก่งไปแนวใดจะสิดีหรือเก่งไปจังได๋หรือว่าเก่งแล้วมันบ่ดีก็มีวะหรือจังได๋โดยที่จริงแล้วคําว่าเก่งถ้าเฮาเอาเก่งขึ้นหน้านี่พระอาจารย์จะมีปัญหาโอ้เพราะทุกคนอยากเก่งอยู่แล้วอยากเป็นที่1พระอาจารย์อยากเด่นอยากดังอยากเก่งที่1อยากเก่งคนหมู่เนาะโดยอยากเก่งคนหมู่เพราะฉะนั้นน่ะคําว่าเก่งคนหมู่นี่เราต้องเบิ่งเนาะว่าประชากรโลกนี่เนาะอาจารย์เนาะมีหลายปานใดกันเนาะโอ้ยโอ้ยกัน 7,000 กว่าล้านถ้าสิเป็นที่เรื่องนี้มันลําบากมันเป็นไปได้ยากเครียดขนาดเนาะโดยเครียดขนาดละเครียดเพราะว่าสิแข่งขันกับคนตั้ง 7,000 นี่นะโดย 7,000 กว่าล้านอันนี้มันไก่พ้นเนาะอาจารย์เนาะเอาอันนี้ซิซะเอาสมมุติว่าสอบเสียงในห้องเรียนซะอาจารย์โอ้โหก็บ่แม่นธรรมดาคณะนักเรียนประมาณ13ปลายคนนี่นะอาจารย์อยากเป็นที่นึงนี่ก็ยังยากแล้วอาจารย์อ๋อคนนั้นก็ว่าคิดที่หนักละได้ที่นักเพราะขน้อยว่าถ้าว่าให้มันเป็นไปตามความรู้ความสามารถของเฮานี่ก็จะบ่มีปัญหาเนาะได้แต่ว่าถ้าจะหาเก่งก็ต้องมีธรรมะแล้วเนาะได้ถ้าจะเก่งก็ต้องมีเหตุผลมีอันต้องมีเหตุผลมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเนาะแต่ว่าเฮาสังเกตเบิ่งปัจจุบันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองนี่นะอยากให้แต่ลูกเก่งกว่าอาจารย์ได้อยากให้ลูกเก่งก้อนก้อนไผคะอยากให้ลูกดีอีกก้อนคนอื่นพระอาจารย์โอ้ก้อนคนอื่นเพราะง่ายเห็นแก่ตัวพระอาจารย์โอ้เขาเห็นแก่ตัวเขาอยากให้เขาลูกเขานี่เก่งอยากให้ลูกเขานี่เด่นอยากให้ลูกเขาเป็นที่หนึ่งเขาจะสังเกตว่าปัจจุบันนี้มีปัญหาหลวงหลายไปแล้วเขาบ่ได้เบิ่งลูกเขาเป็นบ่นะโดยว่ามันจะเก่งได้บ่โดยเรื่องว่าสมองของลูกนั่นน่ะที่กันเขาเอาอย่างยัดใส่กระเดียกกระโดดให้พระอาจารย์โอ้บอกเรื่องนี้ขึ้นมีคนขาตัวตายแล้วโดยสาเหตุมาจากการเรียนบ่พ่ออาจารย์ด้วยการเรียนแม่นี่บังคับให้ลูกต้องให้ได้เกียรตินิยมต้องให้ได้ระดับนั้นระดับนั้นต้องให้ได้ที่หนึ่งลูกก็ต้องเรียนเอาแถวว่าเรียนจบปริญญาตรีแม่บอกว่าเลยต้องได้โทปัดโทไปเมืองนอกกันได้ไปเมืองนอกมาได้ลูกก็ไปกันได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษกลับมาได้โทเกียรตินิยมระดับหนึ่งกันได้แล้วมาฮอดแม่บอกว่าต้องเอาปริญญาเอกให้ได้เอาอีกแล้วไปปริญญาเอกอเมริกาให้ได้อันดับหนึ่งเช่นเดียวกันให้ได้อันดับหนึ่งอีกด้วยปรากฏว่ายังมือแรงครับยังมือแรงนอนตื่นขึ้นมาไม่เห็นลูกออกจากห้องพอไปเคาะประตูก็มิดไอ้ตัวเล็กก็มิดก็เลยงัดห้องเข้าไปครับให้คนมางัดปรากฏว่าลูกนี่ผูกคอตายครับแล้วเขียนจดหมายไว้บอกว่าแม่พ่อแม่บ่เคยถามลูกเลยว่าลูกต้องการบ่ที่พ่อแม่เฮ็ดไปน่ะพ่อแม่เอาเปรียบลูกพ่อแม่เอาเปรียบลูกบ่เบิ่งลูกบ่สงสารลูกเราเขียนมาว่าถ้าหากว่าสัตว์หน้ามีจริงมีดีก็บ่ขอเกิดเป็นลูกของพ่อแม่คู่นี้อีกบ่ขอมาเกิดบ่ขอมาเกิดห่วมขนาดโอ้คือสิเบื่อที่สุดแล้วบ่แน่นายขนาดเราบอกว่าถ้าแม่ถามจากคำว่าลูกต้องการหยังเลยลูกก็ติดต่อว่าบ่ต้องการอันใดอีกเลยเลยต้องการเป็นคนธรรมดานี่แหละบ่ต้องการเป็นคนเก่งแต่ที่เฮ็ดไปก็เฮ็ดเพื่อพ่อเพื่อแม่ซื่อๆเลยเฮ็ดแล้ว
มาท่านเฮ็ดตามได้ปริญญาตรีแล้วแม่ก็บ่เอาปริญญาโทไปโทแล้วแม่จะไปจบเองแล้วแม่ก็สิเฮ็ดเองอีกบ่จักสิบ่จบบ่เสี่ยงคือสิมีความทุกข์ตลอดชาติเลยก็เลยว่าท่านย่าขาตัวตายก่อนก่อนมันสิทุกข์ขึ้นขนาดนั้นโอ้จะมีความสุขกว่านี้อีกด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงเลยครับน่ะได้เฮาบ่เคยถามบ่เคยเบิ่งลูกว่าลูกเฮาสิไปทางใดได้บ่แม่นแต่ว่าอันนั้นใดคั่นน่ะเฮานี่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบลูกเอาเปรียบคนอื่นส่วนหลายก็จะเป็นอย่างนั้นพระอาจารย์เนาะพ่อแม่นี่บ่เคยว่าให้ความสนใจว่าลูกนี่เก่งอันใดแท้ก็จะมีพรสวรรค์ไปทางใดก็จะต้องการอันใดแท้แต่ว่าเฮาก็ต้องการอยากให้แต่กระเจ้าว่าเป็นที่1อย่างเดียวด้วยแล้วก็มีตัวอย่างนึงเขาน่าอยากนํามาเล่าเนี่ยได้ขนาดนี้หมดขนาดบังคับให้ลูกเฮียนทหารก็ได้พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นนายพันนายพลครับบังคับให้เฮียนก็เฮียนไปจนได้เป็นนายพันครับได้จบนายพันเอกโอ้วันนี้พ่อแม่เสียชีวิตปั๊บลาออกเขาหน่อยลาออกด้วยลาออกมาเฮ็ดหยังฮู้วะมานิพพานเขาหน่อยโอ้ยเขาหน่อยเห็นละตายคนที่เขาหน่อยฮู้จักดีเด้อมานิพพานมาตัดเสื้อตัดผ้ายิบกินแล้วก็น่าก็ถามว่าเป็นหยังเขาเฮ็ดจังซี่การที่เป็นนายทหารก็มีเกียรติมีศักดิ์มีศรีมียศอยู่แล้วบ่ดีว่าบอกเขาน่ะบ่เคยมักจ้าบ่ได้อยู่ในสมองเขาที่เฮ็ดแล้วเฮ็ดไปจะได้จังได๋เฮ็ดไปพ่อแม่เฮ็ดไปพ่อแม่ซื่อๆเพราะพ่อแม่เขาน้อยตายเขาน้อยก็ลาออกเลยเขาน้อยอยู่นี่เขาน้อยมักแนวนี้อิสระบ่ต้องให้พี่ผู้ใดมาบังคับและก็บ่บังคับไผได้เฮ็ดบ่ได้ก็นั้นยิบผ่าเนาะเฮาอยากได้ยิบละก็ยิบเฮาอยากได้ก็ยิบไปรับเครื่องมันก็ยิบไปคั่นน่ะโอ้เป็นอิสระเมื่อยเด้มื้อนี้บ่ยิบก็ได้คั่นน่ะเนาะแต่ว่าเป็นนายทหารบ่ได้อต้องเฮ็ดต้องทําต้องแล้วก็บังคับหมู่อีกทําบังคับตัวเองทําบังคับหมู่อีกด้วยตัวเองก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบมันบ่คั่นน่ะได้ก็ต้องบังคับหมู่คือเฮาอีกได้โอ้ยทุกข์ทั้งเบิ่งทุกซ้ําสองลําบากเนาะพระอาจารย์ด้วยเก่งนี่ลําบากนี่คั่นเพราะฉะนั้นน่ะนะพ่ออาจารย์เนาะด้วยความเก่งนี่บางทีก็จะเป็นอุปสรรคดาบเนาะโดยเป็นดาบดาบสังคมโดยอุปสรรคคือกันเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะพ่ออาจารย์เนาะต้องเบิ่งหัวใจลูกนําพ่ออาจารย์แม่นแหละเบิ่งนิสัยกันนะมันมักไปเล่นดนตรีก็ให้มันเล่นเลยก่อนส่งเสริมมันมักกีฬาก็ส่งเสริมไปทางกีฬาซะก่อนแต่บ่เป็นอันนั้นได้พ่ออาจารย์เดี๋ยวนี้ลูกหัวปึ๊กปึ๊กนี่พ่ออาจารย์เที่ยงบ่ได้ก็ยังบ่คําให้เฮียนอยู่นี่พ่ออาจารย์นี่แหละจักมื้อนึงเหียนเพิ่มเหียนเพิ่มเหียนเพิ่มจักมื้อนึงมันสิอาจจะผูกคอตายคั่นน่ะแล้วจะเสียใจบ่พ่ออาจารย์เสียใจคั่นน่ะอ๋อแล้วเป็นประสาทคั่นน่ะเพราะว่ามันขัดกันเลยคั่นมันต้านเลยได้มันสิไปนึงเฮาไปให้ไปนึงอ๋อได้คือแมวนี่เนาะได้สมมุติว่ามันสิไปทางหนาวดึงหลังมันก็สู้ตลอดเลยคั่นน่ะได้มันจะสู้มันถ้ามันบ่เป็นโรคประสาทเฮาก็เป็นคั่นได้เฮาเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเป็นแน่นอนอ๋อบอกให้มันไปมันบ่ไปคั่นน่ะเฮาก็เครียดมันเฮ็ดได้ซ้ําเนาะได้ท่านไปเฮียนมันบ่ไปเฮียนมันเลยโรงเรียนครับโอ้ได้ๆเฮ็ดจังได๋ซั่นเคยมีลูกหลายคนเฮ็ดประสบพ่อแม่เนาะพระอาจารย์เนาะบางคนก็โอ้ไปกินยามาค้ายาเมาไปเลยพระอาจารย์ดิ้นกินผู้เฟื่อยไปเลยก็มีก็มีครูบาองค์นึงอันนี้ก็บ่บอกซื่อนะได้อันพ่อแม่นี่อยากให้ไปเฮียนสูงๆคั่นน่ะได้เฮียนอย่างพุ่นล่ะไปต่างประเทศพุ่นล่ะเราบ่อยากเฮียนคั่นน่ะเราบ่ว่าอยากเฮียนอยู่ลาวนี่ล่ะบ่ต้องไปเฮียนไกลปานนั้นดอกแม่เอ้ยปริญญาตรีก็มีนั่นล่ะบ่ได้มันบ่มีศักดิ์ศรีบ่มีเครดิตไปบ่มีเครดิตเอาแหวกมาเขาได้ดันกันไปว่านี่เขาน่ะไปบวชซ้ำเขาน่ะบวชพ่อแม่ก็โอ้ยังไงสิบ่สิเขาน่ะไปคนละทางในที่สุดก็โอ้ยาเพิ่นทุกท่านยอมลูกจังสั้นเขาน่ะชีวิตของคนเรามันสั่งสมบุคือกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นที่คือเขามักนี่มันบ่แม่นถ้าเป็นวัตถุเนาะเฮาจับวางวันมันก็อยู่เนาะได้อันนี้สิ่งที่มีจิตวิญญาณเนี่ยบาคั่นน่ะก็ว่าให้เบิ่งให้ดีเนาะได้ทางซั่นพ่อแม่ควรเฮ็ดอะไรดีพระอาจารย์ระหว่างจะบังคับเขาบ่หรือว่าเฮาสิตามเขาเจ้าหรือว่าเฮาควรมีอุบายจังได๋พระอาจารย์เพื่อจะให้เขาเจ้าได้เฮ็ดตามสิ่งที่เขาเจ้ามักและเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเจ้าโดยคันถ้าเป็นคนน้อยนี่นะคนน้อยนี่เขาน่าสิเบิ่งนิสัยเขาแต่ว่าเบื้องต้นนี่ก็ต้องบังคับแล้วคั่นน่ะอย่างน้อยนะโอ้ได้เนาะมันบ่จักได้จักดีก็บ้องบังคับไปให้มันเฮียนบ่มันเมื่อมันอยากได้อยากดีคั่นน่ะโอ้มันสิอันนั้นเองนี่คั่นน่ะจะสายแววบ่พ่ออาจารย์มันจะไปของมันเองคั่นสายแววมันสิไปมักทางไหนมันก็สิบอกเฮาโลดลูกถามมันจะคํานึงว่าลูกจบม .6 แล้วจบม .5 แล้วนะม .5 ม .6 ม .7 แล้วนะลูกจะไปเฮียนหยังต่อได้คั่นใดถามมันจะคําโอ้ยลูกอยากจะไปเฮ็ดดนตรีเอ้ยโยกไปเลยคั่นน่ะถ้ามันอยากเฮ็ดแล้วมันได้เฮ็ดแม่นบ่คั่นน่ะเฮ็ดได้ดีเนาะได้เฮ็ดได้ถ้าเออลูกอยากไปเฮียนเป็นสร้างไฟฟ้าส่งไปเลยคั่นน่ะลูกอยากไปเป็นหมอเป็นครูเป็นหยังก็แล้วแต่น่ะอันนี้หลานเขาน้อยอีกคนนึงเลยคั่นน่ะได้
พอบังคับให้เฮียนบ่ถูกสายขนาดอ๋ออยากให้เฮียนกฎหมายแต่ลูกอยากไปเฮียนสอบรถขนาดได้ออกเลยขนาดบ่เฮียนเลยอ้าวออกตั้งแต่มัธยมบ่ด้วยออกเลยบ่ถูกกันขนาดอุดมการณ์เนาะได้ความจริงนี่เขาน้อยว่าตามใจผู้เฮือนตามใจผู้อยู่ได้แขนอู้ตามใจผู้นอนนี่ถูกได้ขนาดบ่ฮั่นเว้าเด้นี่บ่ฮั่นเนาะด้วยสมมติว่าอันพ่อแม่เลือกคู่ครองให้ลูกนี่นะครับได้อันไปเลือกอันตัวที่อันผู้หญิงก็ดีหรือผู้ชายก็ดีที่ตัวเองมักขนาดได้แม่นว่าล่ะลูกมันบ่ได้มักนั่นบ่ขนาดได้ลูกบ่ได้แล้วมันเว้าจังได๋ขนาดบอกว่าอันให้แม่สินอนนําบ่ว่าแม่สินอนนําบ่อ๋อได้ถ้าแม่ว่าลูกนี่ต้องนอนเนาะหรือแม่สิไปนอนบ่ได้ว่าซั่นได๋ขนาดได้โอ้ขนาดก็ว่าเป็นตัวอย่างอันนึงอันนี้ก็ได้การเลือกมันมักไผมักมานเนาะได้ครับผมไปตาไปอันนั้นอันนี้ก็คือการเฮียนนี่คือกันแน่ครับคนที่มักเฮียนมักเฮียนก็อย่าก็มักส่วนตัวเลยครับได้บางคนมักแท้บางว่ามักวิทยาศาสตร์มึงเนาะได้บางคนมักเล่นดนตรีเฮาสิไปเฮียนวิทยาศาสตร์มันสิไปเฮียนได้บ่โอ้ยคนละทางครับอาจารย์อย่างว่าเขาหน่อยว่าน้านี่ก็น่าจะล้มกันเนาะได้ผู้เป็นลูกก็น่าจะล้มพ่อแม่เนาะได้ครับผู้เป็นพ่อแม่ก็น่าจะล้มลูกเนาะขนาดเนาะได้นะครับส่งฝ่ายมาด้วยไว้หน้าเข้ากันแล้วก็ปรึกษาเลยกันแล้วอีกอย่างนึงเฮาเป็นพ่อแม่เฮาเบิ่งพฤติกรรมน่าจะเบิ่งออกขนาดได้แล้วตัวเองหมอนั่นน่ะผู้ที่อยากเออก็ปรึกษาพ่อแม่พ่อขอหน่อยขออยากไปเฮียนั่นนั่นนี่นะว่าจะคําเด้ขนาดจะบ่มีปัญหาได้เก่งแบบตัวเองอยากเก่งขนาดนั้นบ่แม่นเก่งพอถึงบังคับให้เก่งได้เนาะได้แม่นแล้วขอหน่อยถ้าเก่งแบบตัวเองจะเก่งมันจะโอ้จะโดดเด่นหลายพระอาจารย์แม่นๆจะไปได้ไกลมันม้วนเลยม้วนมีงานที่เฮาเฮ็ดมาเฮาม้วนเฮามักกันน่ะมันจะม้วนขนาดเลยเฮ็ดได้เบิดขึ้นกับบ่เบิดเนาะขนาดเนาะโดยแม่กับเบิ่งพวกนางเล่นอ้อมวงอันนี้ค่ะโดยเบิดมือกันบ่โดยนางเบิ่งอันมันซีเรียสมันน่ะโดยเบิ่งสากย้อนขนาดน่ะโดยปั๊บมือบ่เห็นเบื่อเห็นหน้าอย่างนี้บ่เมื่อยบ่มือ3ขึ้นกันได้หมดแต่พอให้เพิ่นไปนั่งฟังเทศน์มื้อนี้ขนาดเดี๋ยวบ่ได้ฮอดนาทีเดี๋ยวบ่ได้ฮอดนาทีซักต้องพักแซนเนาะการเฮียนคือกันโอ้ถ้ามันเฮียนถึกสายมันจะม่วนขนาดเลยขนาดม่วนบ่อ่านหนังสือบ่เบื่อบ่หน่ายแล้วก็ไปห้องเฮียนก็ม่วนน่ะเลยจะมีความสุขที่สุดเนาะอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องเก่งนี่ก็หมายว่าปัจจุบันนี้มันมีปัญหาอาจารย์มีปัญหาจังได๋ครับแล้วก็เดี๋ยวว่าคนต้องการคนเก่งเก่งส่วนหลายคนเก่งนี่ถ้าเก่งแล้วนี่ถ้ายังขาดอันนึงอาจารย์ขาดศีลธรรมขาดความดีนี่จะมีปัญหาอาจารย์กาสั้นกาเท่ากับว่ามีดาบอยู่ในมือโจรที่สุดโดยมีดาบอยู่ในมือโจรแท้ปลาขาคนบ่เลือกเนาะถ้าคนบ่เลือกท่านจะสังเกตเห็นว่าอาจารย์คนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมนี่นะพระอาจารย์ส่วนตัวพวกนี้น่ะเนาะส่วนหลายคนเก่งทางนั้นเลยคนที่สงบอัศริยะทางนั้นพระอาจารย์เฮียนมาเอาเปรียบหมู่โดยเฮียนมาเอาเปรียบหมู่ทางนั้นก็เรียกว่าเฮียนมาแล้วอนุเคราะห์ช่วยเหลือสังคมเนาะโดยเพราะกระจับขาดเด้อาจารย์ขาดตัวนี้บ่โดยขาดศีลธรรมขาดความดีนี่พระอาจารย์พวกเฮายกเก่งขึ้นมาหน้าอาจารย์เขาอยากส่งเสริมว่าคนเฮานี่เออให้เก่งให้ได้นะอันนี้ที่จริงแล้วมีปัญหาที่สุดอาจารย์คนดีบ่เคยทําร้ายสังคมอาจารย์แต่คนเก่งนี่ทําร้ายสังคมแสดงว่าถ้าเก่งนี่มันก็ถ้าเก่งในด้านดีได้ครับถ้าเก่งในด้านดีมันดีอาจารย์เพราะว่ามีดีกํากับอาจารย์อ๋อต้องให้ดีติดเนาะเลยมีดีติดเนาะเลยมีดีหรือมีธรรมเนาะเลยมีดีมีคุณธรรมกับมีดีมีธรรมคนคนนั้นจะโดดเด่นอาจารย์มันจะครบเลยพระอาจารย์เพราะฉะนั้นเขาจะให้ตั้งไหนดีล่ะคุณนายที่สำคัญเอาดีขึ้นมาก่อนพระอาจารย์เอาศีลธรรมขึ้นมาก่อนศีลเฮียงไม่บ่คุณนายโดยอัธวิทย์เอาศีลธรรมขึ้นมาก่อนเลยศีลธรรมโดยต่อมาแล้วดีดีแล้วก็เก่งบ่โดยเก่งเป็นอย่างที่เอาศีลธรรมขึ้นมาก่อนพระอาจารย์เคยมีสาธุชนออกตัวนั่นโยมทั้งหลายนี่ก็จะเคยบอกว่าเนาะศาสนาทุกศาสนานี่ก็จะบอกว่าสอนให้คนเป็นคนดีครับเนี่ยเนี่ยแล้วพ่อแม่ทุกคนก็ต้องการลูกเป็นคนดีเลยต้องการให้ลูกเป็นคนดีเอ้าบัดนี้นะถ้าว่าซั่นเนาะถ้าระวังให้ลูกคนเก่งกับลูกดีเนี่ยสิเอานั่นแหละครับความจริงแล้วพ่อแม่นี่ลึกๆเลยอยากให้ลูกเป็นคนเก่งครับอาจารย์แต่ว่าท่านก็ต้องการความดีอยู่ดีพระอาจารย์โอ้ถ้าสังเกตแม่ส่งเสริมลูกส่งเสริมอย่างจะให้เก่งได้พระอาจารย์ให้เก่งเลื่อนมู่ได้แต่เขาลืมว่าโอ้ถ้าเขาดีนี่เขาจะเก่งเองพระอาจารย์มีองค์เหียนอาจารย์นึงที่เพิ่นสอนพระอาจารย์เพิ่นจะบ่สอนเรื่องความเก่งเลยพระอาจารย์สอนความดีอย่างเดียวสอนความดีอย่างเดียวสอนศีลธรรมอย่างเดียวให้มีเมตตาให้ช่วยเหลือสังคมให้รู้จักเฮ็ดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่เนาะ
โดยแม้แต่เพิ่นสอนวิชาบวกลบคูณหารนี่นะพระอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์นี่นะยังเอาศีลธรรมเข้าไปใส่อาจารย์อย่างเช่นว่าเนาะมีโจรมีโจร2คนโจรคุ้มนึงนี่นะไปลักงัวอันชาวนาคนนึงอ๋อ7ตัวแต่ก่อนนั้นงัวนั้นมี10ตัวนะจะยังเหลือจักตัวแบบนี้นะอาจารย์ห้ามเลยพระอาจารย์บอกว่าต้องเปลี่ยนโอ้ต้องเปลี่ยนว่าโอ้พ่อแม่นี่ฮักลูกหลายพ่อแม่นี่มีงัว10ตัวด้วยความเมตตาความฮักแพงต่อลูกนี่นะจึงมอบงัวนั้นให้ลูกถามว่าแม่นี่ยังเหลือจักตัวโอ้ก็จะเปลี่ยนมานั้นเลยพระอาจารย์ปาเพื่อผู้ฟังเพื่อบอกให้ลูกนะอาจารย์อ๋อบ่ให้สิ่งที่บ่ดีเข้าไปในสมองในตัวเด็กเนาะเลยก็หน่อยต้องปลูกฝังศีลธรรมเข้าไปพระอาจารย์วิชาแบบนี้ถึงวิชามีคุณธรรมเนาะเลยเลขคุณธรรมคณิตศาสตร์คุณธรรมลบกับลบคุณธรรมลบคุณหารคุณธรรมเมื่อเอาคุณธรรมเข้าไปหมดเลยด้วยแต่ถามว่าพ่อแม่ส่วนหลายเขาคิดถึงนั้นบ่ส่วนหลายพ่อแม่นี่เขาจะมีแต่นึ่งเอาเงินให้ลูกพระอาจารย์ด้วยเอาเงินให้ลูกเอารถให้ลูกเอาทุกเอาเครื่องอำนวยความสะดวกให้ลูกแล้วแต่ลูกสิบไปพระอาจารย์ถ้าเขาต้องการให้เขาเป็นคนดีแต่เขาก็บ่ได้ติดตามความดีของข้าเจ้าพระอาจารย์บ่ได้เสริมบ่ได้ส่งเสริมบ่ได้ยกย่องแล้วก็บ่ได้เห็นว่าโอ้ถ้าข้าเจ้าดีแล้วนะเขาได้ให้ความสำคัญแก่ข้าเจ้าบอกเขาถามแต่ว่าโอ้ลูกได้ที่เท่าไหร่พระอาจารย์เนาะด้วยด้วยวันนี้ถ้าเด็กน้อยน้องก็บ่อยากบอกพระอาจารย์สมนะในที่กลางๆไปหาที่ร้อยเดี๋ยวพระอาจารย์ด้วยๆโอ้กล้าบอกพ่อแม่ล่ะเพื่อคะแนนก็บอกมาให้เบิ่งสัมภาษณ์อาจารย์แสดงว่าการโกงกันเนาะเราว่านักเรียนกับครูอาจารย์ก็ย้อนจากเก่งเนาะก็ย้อนจากเก่งเลยอาจารย์โกงก็ไปเฮ็ดเนาะเลยเพราะเอาเงินว่าก็ว่ากันไปเนาะจ้างเอาเนาะเลยก็เพราะปัญหาเรื่องความเก่งนี่แหละอยากได้คันเท่านั้นเนาะเลยอยากได้คะแนนดีนะเลยโอ้ก็มีอันตรายเพราะนั้นเอาคุณธรรมเนาะศีลธรรมเนาะโดยเอาศีลธรรมมาศีลธรรมนำหน้าไปก่อนเลยอันนั้นเรื่องที่ขน้อยได้ยกมาเนาะอาจารย์เนาะอย่างเช่นว่าทุกศาสนาส่วนเป็นคนดีอาจารย์หลายคนเคยว่าวันนี้เนาะพระอาจารย์แต่ความจริงแล้วนะพระอาจารย์ดีมันก็มีดีต่างกันพระอาจารย์แล้วแยกอีกว่าโดยมันต้องแยกได้พระอาจารย์ถ้าคนที่บ่เคยศึกษาบ่เคยเรียนรู้พุทธศาสนานี่จะบอกในนี้พระอาจารย์ทุกศาสนาส่วนให้คนเป็นคนดีแต่อย่าลืมว่าถ้าเฮาได้ศึกษาให้ลึกซึ้งเข้าไปมีสิ่งที่ดีเหนือกว่านั้นอีกพระอาจารย์ด้วยอย่างเช่นถ้าเราศึกษาพุทธศาสนานี่มันเหนือดีพระอาจารย์โอ้โหมีเหนือดีด้วยพุทธศาสนานี่เหนือดีเหนือดีจนเฮ็ดให้คนนี้พ้นจากทุกข์พระอาจารย์บ่แม่นดีธรรมดาเนาะโดยบ่แม่นดีธรรมดาดีสุดๆเลยบ่โดยดีสุดดีจนพ้นโลกเนาะโดยมันก็หลายคนพระอาจารย์ก็บ่มีศาสนาใดขนาดสอนนิพพานนี่โดยสอนให้พ้นทุกข์บ่มีเลยครับนี่ตัวพุทธศาสนานี่พุทธศาสนาอย่างเดียวหรือว่าเรื่องประโยชน์เนาะประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าเท่านั้นเลยประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานบ่มีเห็นบ่แล้วมรรคมีองค์8ก็บ่มีนะโดยแล้วสิถึงนิพพานได้แนวใดเนาะพ่ออาจารย์บ่ถึงแน่คั่นน่ะบ่มีมรรคองค์8บ่ถึงแล้วเพราะฉะนั้นเนาะอาจารย์เนาะแนวคิดที่ว่าทุกศาสนาสอนเป็นคนดีต้องศึกษาใหม่ครับศึกษาใหม่ครับโดยมันต้องให้รู้จริงจังเว้าเนาะพ่ออาจารย์เนาะมันดีธรรมดาดีทั่วๆไปสามัญนี่นะแล้วพ่อแม่ก็สอนให้คนเป็นคนดีบ่พ่ออาจารย์เอ้ยอ้ายก็สอนให้เป็นคนเป็นคนดีซะนั้นบ่ต้องมีศาสนาก็ได้ติพ่ออาจารย์ว่าซั่นแล้วหน่อยถ้าเอาไปคิดนั่นอันนี้มันเหนือดีเหนือซั่วนั่นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพ่ออาจารย์เหนือโลกคนนั้นเลยอันนี้แหละเนาะอาจารย์เนาะศีลธรรมนำเนาะเลยศีลธรรมนำหน้าเนาะศีลธรรมนำหน้าเลยอาจารย์เมื่อมีศีลธรรมคนเฮามีศีลธรรมแล้วนี่จะเป็นคนดีพระอาจารย์เป็นคนดีโดยธรรมชาติเนาะนะเลยเป็นคนดีโดยธรรมชาติเลยกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้ก็บ่ต้องไปควบไปคุมเขาละคนพวกนี้เนาะโดยขนาดเพราะว่าเขาจะอยู่เหนือกฎหมายเนาะอยู่เหนือโดยอยู่เหนือกฎหมายอยู่ใต้กฎหมายอยู่เหนือใช่ไหมอาจารย์โดยกฎหมายที่บ่ยุ่งเกี่ยวกับเจ้าเลยเพราะเขาเจ้าปฏิบัติตัวดีเนาะบ่ต้องไปยุ่งบ่ต้องไปควบคุมโดยขนาดอันคนที่บ่ดีเนาะกฎหมายจังควบคุมเนาะโดยพวกนี้อยู่เหนือกฎหมายเนาะบ่แม่นว่าเป็นคนบ่ดีเด้อโดยก็ถือว่าประพฤติตัวดีกว่าโดยกว่าละโดยแล้วบ่เบียดเบียนผู้ใดเลยติเนาะขนาดเนาะโดยบ่เบียดเบียนทางกายบ่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นแม่นบ่ขนาดโดยผู้คนคนที่มีศีลธรรมเนี่ยอาจารย์ศีลธรรมประจําในชีวิตประจําวันของเฮานี่เฮาก็ฮู้กันดีเนาะพระอาจารย์เนาะออกตัวแนวโยมที่กําลังฟังอยู่นี่ทุกคนมีศีล5พระอาจารย์โอ้ศีล5ศีล5นั่นแหละเป็นศีลพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
ที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธบ่เฉพาะชาวพุทธเด้อครับอาจารย์ทั่วโลกเลยทั่วโลกที่ว่ามาประพฤติปฏิบัติตามมีประโยชน์ทางนั้นพระอาจารย์หนทางสู่สันติภาพโลกแล้วครับนั่นสินาถ้าสังคมใดผู้ใดกลุ่มใดเนาะประเทศใดเมืองใดบ้านใดเมืองใดถือศีลห้าก็สงบพรมเย็นแล้วครับสงบพรมเย็นบ่มีเบียดเบียนทั้งหามาตาเนี่ยนะครับได้พอแล้วเป็นมนุษยธรรมธรรมประจำมนุษย์เลยบ่ต้องมีกฎหมายมาบ่มีบ่มีแล้วมีเนี่ยมีบางทวีปเนาะอย่างอุตรากุฎทวีปนี่ใช้ศีลห้าเป็นกฎหมายอ๋อได้ๆคนมนุษย์คือเฮานี่ได้คั่นน่ะได้คั่นน่ะแต่ว่าใช้ศีลห้าเป็นกฎหมายง่ายอีกว่าอาจารย์เนาะผิด5ข้อนี่ก็ผิดนะอาจารย์บ่ต้องมีมาตรานั้นมาตรานี้บ่ครับแล้วก็อยู่สวรรค์ก็เป็นซี่ล่ะในเมื่อสวรรค์ก็มี5ข้อนี่ล่ะมนุษย์เฮามันหลายเพราะคนบ่ดีได้ต้องบัญญัติหลายแต่คนดีๆนี่บ่ต้องบัญญัติหลายแม่นบ่ได้เกือบบ่มีบ่ต้องบัญญัติก็ได้บ่อาจารย์ได้นี่หมายความว่าไฟแดงก็ดีตำรวจจราจรบ่ต้องมีขนาดคั่นเนาะถ้าทุกคนฮู้จักหน้าที่ได้ขับรถนะฮู้จักกฎจราจรดีเคารพนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะถ้าคนทุกคนมีศีลอยู่นี่มีศีล5นี่แล้วบ่ต้องศีล8ดอกถ้าก็ได้ว่าโอ้ยอันเฮือนนี่บ่เฮ็ดฝากได้จะเอาของเมียนปะไว้นั่นได้เป็ดได้แล้วก็อยากจะให้สังคมอยู่นี่ล่ะเจริญขึ้นได้กลุ่มคนมีศีลเพราะนั่นการที่จัดงานปฏิบัติธรรมนี่นะจะมันสมควรหลายครับได้ทุกวัดน่ะอยากให้จัดคนแล้วคนน่ะโอ้ได้เพราะว่าส่งเสริมเด้ได้ให้คนมีศีลเด้ถ้าจัดงานปฏิบัติธรรมนี้จะดีเนาะพระอาจารย์เนาะส่งเสริมเนาะจะถ้าอาจารย์ถ้าจัดงานบุญเด้พระอาจารย์โอ้ของเธอก็มันมาถ้าบุญแท้ก็ดีได้ขนาดเนาะได้ถ้าบุญบางบุญเนาะบางที่เขาว่าเนาะรู้สึกว่าจะหนักกว่าบ่จัดขนาดได้นั่นว่าได้แค่ได้คนขากันตีกันเขาบอกว่าจะได้จันอาบายยังมุกครบเลยพระอาจารย์ครบเนาะครบสูตรเลยได้ครบสูตรเลยแล้วยังบ่พอขนาดอาบายยังมุกยังเป็นดีเป็นศีลนะครับอ๋อได้บางคนแล้วงานแล้วยังต้องมาหาเงินใช้หนี้เกือบตายครับได้ตอนกินบ่สิได้เนาะได้บ่สิได้พอมาเฮ็ดเอาหน้าเด้เด้อว้ายหน้าบานเฮากระด้งบ่ได้พอแล้วเรียกแล้วงานหน้าแฮ้วส่งผู้เมียเอาแล้วไปรับจ้างมาใช้หนี้ครับพอดีแต่กูมานี่คนใจใหญ่แต่ว่าอาจารย์ก็จังซั่นแหละเห็นคนอื่นมาเนี่ยกวักเอามือเอามือเลยครับนั่นติละนั่นติละโอ้ยยันเดี๋ยวหัวตัวเองใจว่าใหญ่ครับอาจารย์นั่นแหละมาสุดท้ายอาจารย์มาใจใหญ่มาบัดนี้สิใหญ่แต่ยังบัดนี้อาจารย์ก็นี่แล้วขนาดพูดเจ้านี่แล้วนี่ใหญ่แล้วนี่ก็ใหญ่มาตามอีกนี่ใหญ่แล้วก็เต็มหัวแล้วโตกระจ้อยขนาดหน่อยเรียกเลยว่าโตเนาะอาจารย์เนาะว่าโตคนรีบอ๋ออันนี้ปัญหาอาจารย์ปัญหาแล้วว่าศีลธรรมเฮาบ่ได้ส่งเสริมพอปานใดด้วยคนดีเฮาบ่ได้ส่งเสริมพอปานใดครับอาจารย์มันก็เลยมีปัญหาครับว่าเกิดมีปัญหาในแง่ของบุคคลที่เอารัดเอาเปรียบของสังคมมีขึ้นมาหลายครับอาจารย์นี่อาจารย์ในการดําเนินชีวิตของคนเฮาเนี่ยครับอาจารย์ถ้าจะให้มีศีลธรรมนี่อาจารย์เฮาควรประพฤติปฏิบัติแนวใดครับอาจารย์ก่อนที่เฮาจะก้าวไปสู่คนดีเนาะเฮาก็ต้องรู้ศีลธรรมเนาะครับอาจารย์เนาะแท้ครับเลยที่ศีลธรรมที่เหมาะสมคนเฮาไปพืชปฏิบัติแล้วเห็นประโยชน์นี่นะพระอาจารย์ศีลธรรมข้อใดพระอาจารย์มาว่าเรื่องศีลธรรมนี่นะข้าน้อยก็ว่าทุกข้อนี่ครับศีล5นี่ศีล5เนาะมันเป็นของเฉพาะตัวของมันเฮาจะบ่ว่าข้อนั้นดีกว่าข้อนี้ข้อนี้ดีกว่าข้อนั้นก็บ่ได้เฮ็ดให้ครบซะคั่นอะครบเลยบ่ถ้าครบแล้วก็จะงามสมบูรณ์แล้วถ้ายังบ่ครบก็ยังบ่งามได้ที่ว่ายังบ่สมบูรณ์แม่ครับด้วยกันข้อที่1นี่อาจารย์น้องแม่น่ะตัวว่าบ่เบียดเบียนผู้ใดเนาะทั้งทางกายทรัพย์สินบ่เบียดเบียนไผก็ยังบ่นั่นคั่นน่ะยังบ่แล้วยังบ่พอย้อนบ่ยังบ่พอคั่นน่ะอ๋อยังบ่พอแท้น่ะได้ๆแล้ววันนี้นี่นะการโกงกันได้คั่นอ๋อได้การโกงการค้าการลักกันนี่ดิยังบ่ควบคุมฮอดน่ะโอ้ยังบ่ควบคุมอีกน้อยเมื่อกี้เฉพาะชีวิตเฉพาะชีวิตร่างกายด้วยมันยังทรัพย์สินนําอีกอาจารย์ทรัพย์สินได้บ่แม่นแต่เท่านั้นก่อนขายคนมนุษย์อ๋อคุมหมดเลยรักคนมนุษย์ได้รักของเขามาได้ก่อนได้เป็นรักลูกรักหัวรักบ่ไปขายก็มีก่อนอ๋อบ่แม่นธรรมดาได้เดี๋ยวนี้นะฆ่ามนุษย์น่ะฆ่ามนุษย์ด้วยปัจจุบันรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาใหญ่อยู่ปัญหาใหญ่ระดับโลกเนาะด้วยแต่ว่าเป็นหยังเมื่อมีผู้ซื้อผู้ขายก็ต้องมีแม่นบ่มันก็ยากนี่แหละครับถ้าบ่มีศีลข้อนี้
ก็ปัญหาใหญ่โตในการโกงบ้านโกงเมืองการโกงกันอยู่เดี๋ยวนี้นะครับเอารัดเอาเปรียบเกินข้อนี้เลยครับต้องเอาข้อนี้ไปคุมเลยเด้อครับเป็นซะเนาะข้อ2เนาะข้อ3ไปข้อ3นี่เอาล่ะขนาดอีกบ้างเกี่ยวกับคู่ครองลูกเมียคนอื่นมันมักจะล่วงเกินบ่ได้รักหรอกขนาดเนี้ยถึงเขาเจ้ายอมแม่นบ่เด้อก็ยังบ่ควรบ่เพราะว่าคิดเบิ่งหัวอกเขาอกเฮามันบ่มันเสือกคักๆเขาน่ะได้แต่ว่าเมียเขาให้โอกาสเฮาหรือว่าลูกเขาให้โอกาสเฮาแต่ว่าผัวเขาให้บ่ล่ะครับได้แม่เขาให้บ่พ่อบ่แล้วครับอาจารย์เห็นบ่มันมีเจ้าของโอ้มีเจ้าของมีกรรมสิทธิ์อยู่แล้วด้วยถึงว่าครับถึงว่าเขาเจ้าบ่ท่านมีผัวกันแต่เขาเจ้ามีพ่อมีแม่ครับได้ท่านได้ครับน่ะสมมุติว่าเขาได้ยกตัวอย่างนะได้ครับยกตัวอย่างหมาเนาะมีลูกหมาแม่นบ่เขาย่างกายไปเนาะเขาก็บ่ได้เอิ้นดอกมันหลักแรงน้ำก้นเขาก็เลยว่าโอ้มันมาอยากมาอยู่เขาที่ก็เอาไปเลยนะครับได้ได้พอเจ้าของเขาตามมาโอ้ยมาคอยได้เอามาแม่เอาขึ้นมาบ่ได้หมาจะมาอยู่นองควายได้แล้วผู้ใดจะพิษกันได้แล้วความจริงแล้วก็ควรเอาฮับเอากันแล้วพระอาจารย์ได้ถ้าเอามามาอยู่แม่แต่หมาสมัครมาอยู่นำกระยาเนาะขนาดเนาะได้เพราะว่าหมานั้นมีเจ้าของได้แม่นว่าขนาดอันนี้ก็คือการลูกสาวเขาเมียเขาได้เขามีผัวอยู่เขามีพ่อมีแม่อยู่แน่นอนครับได้อันนี้ก็ยิ่งอันตรายครับยิ่งพิษหน่อยจ้ะพิษขนาดพิษจังได้ก็พิษถือว่าเขาจะยินยอมเนาะฝ่ายนี้หน่อยจ้ะเพราะเขาบูฮู้กันบ่เพราะเขาลงเพราะเขาอย่างกระตามหน่อยจ้ะแต่ความจริงแล้วมันยังมีผู้อยู่บางหลังอยู่หน่อยนี่แหละของของฮักของห่วงตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังครับต้องรักษาให้ได้และอีกอย่างนึงเนี่ยจังว่าผัวไปบ่ผัวไปเมียคุณมาร์กบ่ล่ะเมียทางนี้กับผัวทางนั้นบ่ได้มักขนาดเนาะได้ครับนี่เพราะฉะนั้นน่ะล่วงเกินของฮักอันนี้ก็ถือว่าโอ้บ่ได้ครับกฎหมายข้อนี้ก็ต้องปิดปิดประตูตัวนี้ในเว้าเรื่องนึงเนาะข้อที่4ได้ครับได้เว้าเรื่องบ่จริงตัวนี้นะครับนะได้อันนี้ก็ว่าบ่แม่นธรรมดานะครับเนาะได้คนทุกคนก็มักซื่อสัตย์มักจริงใจมักคบคนซื่อสัตย์ต่อกันไม่เอ็นเนี่ยก็ต้องซื่อสัตย์ตัวนั้นแล้วมาตัวมาส่อเสียมาตัวมาเว้าลายมาเอารัดเอาเปรียบมันก็บ่มักแล้วได้บ่มักแล้วตัวนี้ตัวนี้นี่ให้จังได๋อาจารย์เนาะถ้าเฮาสิเป็นคนที่ว่ามีศีลข้อนี้แน่พระอาจารย์เฮาต้องคํานึงถึงหยังก่อนพระอาจารย์คํานึงถึงเฮาเองนะครับได้เฮาก็บ่มักนะอ๋อเฮาบ่บ่มักจังซี่นะหากบ่มักคนมาตัวบ่มาเล่าเรื่องเฮาเนาะบ่ครับบ่มักอ๋อผู้ใดมาเว้าตัวเฮานี่เฮาบ่มักเลยได้ขนาดยังบ่ได้เสียประโยชน์อีหยังก็จ้ะตัวเล่นก็บ่มักขนาดตัวเล่นก็บ่มักด้วยเพราะฉะนั้นนี่นะคนอื่นก็สิคือกันนั่นแหละเลยขนาดเนาะนี่แหละขนาดตั้งแต่เว้าเล่นกันจนฮอดเสียทรัพย์สินเงินคำนี่แหละล้วนแต่บ่มักทั้งสิ้นตัวก็บ่มักบ่ค่ะโซเสียดไปพังแล้วถ้าเสียก็บ่มักแตกแยกสามัคคีเลยเว้าด่าเว้าห้าเนาะขนาดเนาะเลยเว้าคำหยาบบ่มักบ่มักขนาดเพิ่นเว้าเล่นๆลายๆหัวม้วนๆไปนี่มักอยู่บ่ขนาดมันก็บ่มีประโยชน์อย่างนี้บ่มีประโยชน์ถึงว่าจะมักเนาะเลยบางเทื่ออาจจะมักบางคนปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ก็ผิดปกติแล้วนึงพระอาจารย์มักเบิ่งตลกพระอาจารย์เออเลยครับว่าตลกนี่มักเกิดจากความเครียดพระอาจารย์เขาเจ้าอย่างระบายบ่พระอาจารย์เครียดจังใดคนเครียดธุรกิจทัดโตเครียดเรื่องปัญหาชีวิตเลยนะอย่างก็เลยเออบ่พอได้หัวกันอ๋อพอยิ้มบ่เป็นอะไรได้ค่ะอ๋อเริ่มยิ้มบ่ออกครับก็อาศัยเขาเจ้ากระตุ้นให้ครับเนาะปกตินี่เฮาพยายามยิ้มด้วยตัวเองก็ได้เนาะได้แต่ว่ายิ้มบ่ได้สงสัยลืมว่าอย่างต้องให้เขาเจ้าต้องไปเฮียนยิ้มใหม่เขาเฮียนยิ้มไปหาตลกกันเนาะพระอาจารย์ทั้งที่ความจริงแล้วมันก็บ่ได้เนื้อหาสาระประโยชน์อันใดเนาะพระอาจารย์มันก็เป็นการว่าลายน่ะคนบ่มีสาระแก่นได้ว่าลายก็เสียลายซื่อๆได้ขนาดว่าลายไปลายมาเฮ็ดให้ผิดข้ออื่นได้ครับเฮ็ดให้ตัวได้ครับเมืองแม่พวกตลกอ่ะได้ครับมันมีแต่ด่ากันบ่ครับได้ตัวกันบ่หรือว่าเฮาซับซ้อส่อเสียที่ครับมันเกินเด้ได้ขนาดอันนี้ก็ข้อที่ข้อที่4ข้อที่5นี่โอ้ข้อนี้ได้สําคัญขนาดคนเฮาปกติแล้วก็สติปัญญาก็บ่ดีสติก็บ่ดีอยู่แล้วมักหลงๆลืมๆเนาะได้ผิดผิดพลาดพลาดฟังฟังเผื่อๆได้มื้อเฮาเฮ็ดนั้นอาจารย์เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ลืมนั้นลืมอันนี้พระอาจารย์แล้ววันนี้เฮายังมาแค่ได้ขาดสติตื่มด้วยการดื่มของมึนเมาเนาะแน่ซ้ำเติมอีกพ่อจ้ะซ้ำเติมครับ
อันนี้แห้งแล้วเลยค่ะแล้วเลยอันนี้เฮ็ดแต่ขออื่นพังเลยเสียไปนํากันเบิดคนขาดสติแล้วเฮ็ดหยังก็ได้เด้ค่ะได้เฮ็ดหยังก็ได้ตัวนี้นี่แหละพระอาจารย์ทั้งผู้ดื่มทั้งผู้เสพทั้งผู้ผลิตน่ะบ่พระอาจารย์ผิดได้หมดค่ะผิดหมดผิดหมดเลยบ่พระอาจารย์เอ้าก็ถ้าว่าในความเหมือนหมายของศีลแล้วนี่พระอาจารย์เพิ่นก็บอกว่านี่เพิ่นบ่เสพสิ่งของมึนเมานี่พระอาจารย์เพิ่นคือบ่ได้บัญญัติว่าเกี่ยวกับการผลิตพระอาจารย์ความจริงในข้อนี้นะหน่อยว่าตามธรรมเนาะคุณธรรมของอุบาสกก็มีอยู่ค่ะอ๋อบ่ให้ขายของสุรายามาบ่ให้ผลิตพวกนี้นะอ๋อมันมีเนาะพระอาจารย์ด้วยตัวเองส่งเสริมเนาะส่งเสริมในด้านบ่ดีแสดงว่า ยิ่งนักอีกบ่พระอาจารย์ยิ่งนักกว่าหมู่อีกนักเลยค่ะอ๋อพวกนี้นักกว่าหมู่เพราะว่าเป็นต้นเหตุเลยด้วยถ้าแม่นพวกนี้บ่เฮ็ดนี่นะได้คนอื่นก็คือสิบ่เป็นแม่นบ่คะโดยเฉพาะยาบ้าเนี่ยนะคะหน่อยถ้าบ่มีคนเฮ็ดขึ้นสิมีคนบ้าบ่หน่อยสิมีคนเอานำมาขายบ่แฮงเป็นตัวสำคัญคั่นน่ะอ๋อสำคัญเลยนะพวกนี้ตัวผลิตแล้วก็จะมีตัวขายขายตัวแล้วก็มีผู้บริโภคแล้วก็จะมีผู้รับผิดชอบโอ้เป็นเครือไปเลยพระอาจารย์เป็นเครือเลยจากผู้เดียวนี้พระอาจารย์หน่อยทำลายสังคมทำลายบ้านเมืองพระอาจารย์หน่อยโอ้มาจากผู้ผลิตนี่เองหน่อยหน่อยอันนี้ก็สินข้อนี้ก็ถ้ามันรักษาได้เนาะหน่อยมันก็จะปิดสิ่งชั่วร้ายอบายมุขทั้งหลายเบิดในทุกข้อเลยครับอ๋อในทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากตัวขาดสตินี่แหละหน่อยตัวขาดสติขาดสติแล้วกับปัญญาก็ขาดได้เนาะหน่อยขนาดมันมึนเลยครับมึนเมาเลยมึนเมาคำว่ามึนก็คือจำยังบ่ได้คำว่าเมาก็ลุ่มลงขาดสติครับขาดสตินี่ก็คือขาดทุกอย่างขาดทุกอย่างโอ้ขาดหมดทุกอย่างสติมาปัญญาเกิดเนาะพระอาจารย์สติมาก็ปัญญาเกิดสติบ่มาน่ะปัญญาก็บ่เกิดมันก็จะตะเลิดตะเลยไปเนาะตะเลิดไปเจิดไปนะสติเจิดสติเลื่อนลอยอันนี้เนาะคนจะมีศีลธรรมได้พระอาจารย์เนาะเบิ่งคนว่ามีศีลธรรมบ่มีศีลธรรมเบิ่งบนนี้เนาะพระอาจารย์เบิ่งบนนี้น่ะเบิ่งการประพฤติปฏิบัติของพระเจ้านี่บ่พระอาจารย์เบิ่งตรงนี้แหละครับได้เบิ่งทั้งกายทั้งวาจาของเจ้านี่แหละก่อนน่ะทั้งใจก็ยังบ่ฮู้ดอกได้เห็นๆอยู่นี่แหละครับแล้วผู้ใดอยากเป็นคนดีก็ต้องปฏิบัติตามนี้ปฏิบัติตามนี้5ข้อนึงเนาะคั่นน่ะได้บ่หลายง่ายๆเนาะพระอาจารย์เนาะกฎหมายมีหลายข้อเป็นธรรมข้อเฮามารักษาคนนี้ก็จบเลยคั่นโอ้ยที่แท้แต่ออกจากข้อหมู่นี้ล่ะแต่ว่าจะสินหาในกฎหมายโลกนี่ก็ได้ได้ขนาดถ้ากรรมแต่กรรมตัวนี้ได้แล้วก็แล้วค่ะอ๋อกรรมคอมันนี่ได้แล้วเลยได้แยกออกจากนี้หมดเลยเนาะแยกออกจากนี้ดิค่ะอ๋อมาตานั้นมาตานี่แยกจากนี้ล่ะอันนี้บ่เรื่องศีลเด้อพระอาจารย์บ่เรื่องใจเด้อพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ถ้าเฮากลับมาว่าสู่ศีลนี่มันจะเป็นการประพฤติที่ว่าจะมีระบบระเบียบเนาะพระอาจารย์เนาะจะเป็นการแสดงออกทางกายทางวาจาบัดนี้ถ้าเฮามาเบิ่งดูอยู่ที่ใจเฮาดิพระอาจารย์เขาจะฝึกฝนอะไรให้เขาเป็นคนที่ว่ามีศีลธรรมมีคุณงามความดีอาจารย์อันนี้นี่ครับยังมีรายการส่งเสริมเนาะมีหลายขั้นตอนเขาจะฝึกฝนตัวเองเนาะก็บ่ได้เสียเงินเสียคำยังกันเขาก็มาย้ำมือลำย้ำมือแรงกับหุ่นจักไหวพระได้ไหวพระแล้วก็นั่งสมาธิได้นี่นะครับไหวพระบูชานั่งสมาธิฝึกเป็นนิสัยเมื่อคุมใจได้แล้วเนาะใจมีสติดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นถ้ากาดว่าจะบ่มีความหมายอย่างเลยครับถือควบคุมแล้วถือควบคุมแล้วด้วยให้ฝึกเป็นนิสัยเป็นนั้นเป็นนิสัยเลยครับทุกวันทุกวันทุกวันหรือว่าตลอดเลยครับเข้าไปใส่นั่งอยู่ใส่เห็นอย่างให้เอากรรมฐานไปนำมาให้มีกรรมฐานบางคนเนาะบางคนสี่จำพวกนี่ครับบางคนนี่ไปก็มีกรรมฐานไปต้นกรรมบ่มีครับพอไปแล้วก็เลยไปเลยไปเลยหน่อยได้บางคนนี่ต้นไปบ่มีครับหน่อยแต่ว่าตัวกรรมมีโอ้แสดงว่าต้นไปบ่พร้อมอาจารย์ต้นไปนี่ยังวุ่นวายหลายเรื่องเนาะยังบ่ได้สติครับหน่อยยังหิบฮ้อนยังคิดมีเรื่องอยู่พอไปแล้วเอออุ๊ยเฮาลงนี่นะถ่ายแล้วก็เลยรวบรวมพลังใหม่สํารวมใหม่บางคนมีสติทั้งไปมีสติทั้งกลับไปใส่ก็มีสติป่ะเริ่มต้นก็ดีแล้วด้วยตอนกลับก็มีค่ะคนพวกนี้เข้มแข็งเลยดิอ๋อบางคนห้ายแห้งขนาดไปก็บ่มีมาก็บ่มี
มันก็บ่มีสติเลยครับไปไสก็เฮ็ดอีหยังก็บ่มีสติตลอดวันเพราะคนนี่เฮ็ดอีหยังก็มีสติไปเบิดจะกินข้าวกินปลาจะนั่งอาบน้ําอาบท่าเฮ็ดอีหยังปัดตัดกวนอยู่ทุสลายนั่งก็มีสติเบิดเลยบัดนี้ก่อนที่จะมีสติพระอาจารย์เฮาจะฝึกแนวใดจะปฏิบัติแนวใดอาจารย์ก่อนจะมีสตินี่ว่าไหนเลยแค่ไหนเฮ็ดแบบง่ายๆก่อนไหนเอาไปได้ง่ายได้เลยนั่งไหว้พระไหว้พระซะก่อนโอ้ไหว้พระซะก่อนถ้าเป็นอย่างจะต้องไหว้พระก่อนนะอุ่นเครื่องเด้ออุ่นเครื่องก่อนอยู่ๆเฮาสิเฮ็ดอีหยังเลยบ่ได้ค่ะอยู่ๆแล้วมานั่งสมาธิมันปึ๊บบ่ได้บ่ยังบ่ควรยังบ่ควรผู้ประมาว่าเฮามาเมื่อยเฮาสิมาเฮ็ดเวียกอันอื่นมันยังบ่ได้ค่ะสมัยก่อนสมัยก่อนแม้แต่กินข้าวก็บ่ได้เลยค่ะมาเมื่อยๆเด้กินน้ําแค่น้ําตายค่ะเหนื่อยค่ะเพราะนั้นมานี่เราจะต้องนั่งพักผ่อนอันนี้คือกันพักใจครับคือนักกีฬาอุ่นเครื่องวอร์มเนาะวอร์มตัวให้อุ่นก่อนเนาะสิก่อนสิแข่งขันเนาะบ่ซั่นมันสิกระตุกขนาดได้ขนาดมันสิกระตุกตัวเองนะมันเป็นตะคิวเป็นหยังก็เพราะฉะนั้นอันนี้คือกันวอร์มไว้แต่ละมื้อละเว้นก็มาไหว้พระเดี๋ยวค่อยนั่งสมาธิถ้าหาว่าเฮ็ดเป็นประจำแล้วนี่นั่งสมาธิเลยครับยุ่งใส่กันเฮ็ดได้เลยเนาะได้อย่างน้อยก็พุทโธพุทโธหรือว่าเบิ่งลมหายใจเขาออกไปมีสติในการหายใจเขามีสติเพราะว่ายุ่งใส่มันก็มีลมหายใจได้ขนาดได้ขนาดแต่ว่าเบื้องต้นนะขนาดว่านะได้เบื้องต้นเนาะต้องรู้จักไหวพระภาวนาไปก่อนโดยเฉพาะมือไม้เนี่ยอาจารย์โดยมือไม้ครับแต่ว่ามือมีอันดับแล้วนะเขาเจ้าไปใส่ในย่างไปท่านในเฮ็ดอย่างเขาเจ้ามีเลยครับเขาจะมีทักษะอยู่แล้วอาจารย์เจ้าพร้อมแล้วโอ้ได้ก็เบื้องต้นนี่ก็ต้องไปเฮียนนั่นแหละครับท่านอาจารย์ไปฟังเนาะโดยไปฟังเนาะเขาอยากกันฝึกสติอยากฝึกสมาธิก็ต้องไปฟังครูบาอาจารย์ไปเฮียนฮู้แล้วผู้คนเป็นนั่นแหละครูบาอาจารย์อยู่ตามวัดต่างๆเพิ่นจัดงานปฏิบัติธรรมเนาะเลยแค่ไหนจัดงานปฏิบัติธรรมตัวไหนเพื่อกับมวลครูบาอาจารย์มาโอ้ยมีเพื่อนเนาะเลยมีแต่นี่มวลอาจารย์ที่ว่ามีความรู้ความสามารถอาจารย์เลยมีความพร้อมทางด้านการฝึกฝนอยู่แล้วอาจารย์หรือถ้าบ่มีเวลาขนาดเลยมีแผนนี่เดี๋ยวนี้นะโอ้มีแผนยังอาจารย์แผนซีดีธรรมะแผนซีดีธรรมะนี่นะที่บันทึกไว้นะอาจารย์องค์นี้เป็นนักปฏิบัติมักปฏิบัติหรือว่าบางองค์เพื่อกับว่าทั่วๆไปก็ได้เลยหรือปื้มเขาน่ะปื้มธรรมะปื้มธรรมะเองเกี่ยวกับการปฏิบัติเขาก็มีมาอีกเขาน่ะได้ไหว้พระสวดมนต์ที่นี่เด้อนั่งสมาธิให้ถึงที่เด้ออ๋ออันนี้เหมาะสมแก่ผู้ที่บ่มีเวลาเนาะพระอาจารย์โดยบางเทื่อบ่มีเครื่องเปิดวิทยุรายการสมมาบุญญาเกิดได้ไปบ่โอ้ได้ดีได้เขาน่ะนี่ได้ได้แม่นแล้วแค่วิทยุบ่เพียงดอกเปิดตับแล้วก็ฟังบางเครื่องโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะฟังวิทยุได้เขาน่ะอ๋อหรือเฮาสิอาจใส่ในโทรศัพท์ก็ได้อแมมอาจจะได้แสดงว่ามันไปทั่วทุกที่เลยจ้ะอาจารย์โอ้ยทำมาฮอดพุ่นได้ขนาดโอ้ยทุกบ้านเลยได้ขนาดแสดงว่าสะดวกขึ้นแล้วเนาะอาจารย์โอ้ยบ่เกินยุคนี้ดอกขนาดว่าน่ะเขาเจ้าบ่ได้เอาของเนี้ยอแมมเท่านี้ก้อยนี่ได้ขนาดเลยใส่เท่านี้เลยได้เดี๋ยวนี้น่ะก็บัญญัติใส่โทรศัพท์ฟังไปมัดมือหมดเวรกระบอกหมดเลยสะดวกแล้วแสดงว่าเขาหากำไรชีวิตได้ตลอดเวลาเนาะอาจารย์แต่ว่าบ่ทอสดๆเด้อขนาดยังบ่ทอสดสดอีกบ่ยังบ่ทู้ว่าไปฟังไปปฏิบัติตัวจริงเลยถามโอ้ต่อหน้าต่อตาอันนี้แม่มก็ดียังได้ถามบ่ได้ครับถามบ่ได้บ่เขาต้องไปเบิ่งคือเจ้าเห็นได้สิปากว่าบ่ทอตาเห็นครับได้เจ้าฟังไปโลดฟังไปโดนๆก็บ่เข้าใจไปเบิ่งพาเฮ็ดเนาะเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่จังซี่เด้อได้บ่ซั่นเพิ่นสิไปว่าหยังขนาดว่าเฮ็ดอีหยังก็มีครูเนาะมกประแดกนะปิ้งประแดกก็มีครูจี้ปู่ก็มีว่าบ่พอสิไปว่าหยังเนาะต้องมีครูอ่ะได้ๆต้องไปเฮ็ดนําพระเจ้าอีหลีอ่ะได้เวลาเฮาปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนาะอาจารย์เนาะเวลามันมีปัญหาเฮาจะได้ถามจะได้ถามใจเนาะพ่ออาจารย์อ๋อมันคือขี้เหมี่ยงเนาะน่ะได้ขี้เหมี่ยงความบ่เข้าใจความสงสัยเป็นขี้เหมี่ยงเป็นอุปสรรคขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติอุปสรรคขัดขวางการเฮ็ดเวียกงานทุกอย่างเลยครับคําบ่เข้าว่าบ่เข้าใจนี่นะเลยมันเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ได้เนาะบ่ถึงเลยนั่นแหละเฮ็ดไปก็ค่าอยู่หั่นแล้วพระอาจารย์เพราะนั้นทางใจนี่ก็โอ้ก็ใส่นี่แหละคั่นน่ะใส่สมาธิใส่ปฏิบัตินี่แหละยังขนาดว่าให้ฟังนี่แหละบัดนี้ถ้ามันทางกายทางวาจามีศีลเนาะทางใจก็มีสมาธิแล้วแล้วคั่นน่ะได้จบแล้วแล้วเฮาสิฮู้ได้แนวใดว่าอาจารย์ว่าเฮามีศีลมีธรรม
ถ้าเอาตัวใดมาวัดอาจารย์โอ้มันมีผลของมันเลยครับเพราะเพิ่งจิตใจเพิ่งตอนใดอาจารย์เอาตัวใดก้อนหน่อยเฮ้ยสมมติว่าเขาจะหัวโอ้เดี๋ยวนี้เขามีแล้วอาจารย์เนาะเขาฝึกมาแล้วเนี่ยมีสมาธินี่มั้ยโดยมีสมาธิมีสติมีปัญญาเท่าใดบ่ยากในขณะผลนะโดยผลถ้ามันจิตใจของเขานี่สบายสงบเฮ็ดอย่างกับบ่ผิดบ่พลาดมีสติขนาดน่ะอ๋อถ้าว่าจิตใจบ่ไปไสนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวนั่นมีสมาธิขนาดโอ้เบิ่งอยู่ท่านน่ะอาจารย์ด้วยเบิ่งผลมันนั่นแหละปัญญาอาจารย์วันนี้ปัญญาปัญญาเนี่ยโอ้จะว่าสลัดขึ้นไล่บ่งมงวยขนาดอ๋อบ่ไปเสื้อนะได้ๆๆบ่ไปเสื้อนี่ลึกนี่งามยามดีบ่ไปเสื้อนี่หมอดูหมอดาวหมอดนหมดนี่นะได้บ่เสื้อวันบ่เสื้อเวลาบ่เสื้อบ่นั่นบ่เสื้อหยังเสื้อหยังติเสื้อว่าเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดซั่วได้ซั่วเสื้อเฮ็ดเสื้อผลเสื้อตัวนี้เสื้อการกระทำเนี่ยนะครับโดยเสื้อการกระทำโดยอ๋อแสดงว่าคนที่กระเจ้าการเฮียกระเจ้าสูงๆมาเนี่ยอาจารย์กระเจ้าแต่ว่ากระเจ้ายังเพื่อแต่ว่ากระเจ้าใส่เสื้อแต่ว่าหมอกระเจ้าทักวันนั้นถ้าวันนี้แสดงว่าบ่มีปัญญาบ่อาจารย์บ่มีคนมีปัญญาบ่เป็นจังโดยคนมีปัญญาบ่งมงวยครับโดยปัญญาตัวนี้น่ะแปลว่าฮู้ทั่วอ๋ออันนี้ฮู้บ่ทั่วได้ฮู้ท่านได้ก็ดีเจ้าฮู้อยู่เจ้าเนี่ยทั้งเราเจ้าก็ฮู้ในวิชาประกอบอาชีพเจ้าคือสิ่งที่เจ้าเฮียนหน่อยหน่อยเจ้าบ่ทั่วถ้าเจ้ามีปัญญาต้องเจ้าฮู้ทั่วหมดคั่นน่ะฮู้บาปบุญคุณโทษฮู้สิ่งที่ดีมีสาระบ่มีสาระฮู้สิ่งที่เป็นประโยชน์บ่เป็นประโยชน์ฮู้ไปเบิดคั่นน่ะฮู้ทั่วน่ะหน่อยฮู้เฮ็ดฮู้ผลแม่นแหละฮู้เบิดแล้วคั่นน่ะอ๋อหรือว่าวิชาวิชาทางธรรมเขาวิชาแต่ว่าฮู้แจ้งเลยแล้วแจ้งได้บ่ฮั่นน่ะโอ้หยังอาจารย์คนฮู้แจ้งสิไปเฮ็ดจังซั่นบ่เขาตัวสิตายเนาะคั่นน่ะเนาะก็ยังไปเชื่อโอ้มันก็ตัวโมหะเลยคั่นน่ะได้ลงได้ขนาดลงเนาะเขาว่าอย่างกระเสือนเป็นคนปัญญาอ่อนได้เป็นคนหูเฮาเดินหูเบาบ่ได้หูเบาเสียง่ายหูเบาหูเบาเสียง่ายต้องเอาตุ้มหูใหญ่ๆห้อยหูน่ะอย่าว่าอย่าว่าจันทร์สงสัยเอาละครั้งที่ในนักขนาดปลาขังห้อยใส่ถ้าเฮาเป็นปัญญาส่วนแท้โอ้ยสิไปเสือคนอีหยังซั่นได้บ่ได้เฮียนได้ก็ได้ได้อันพวกนั้นบ่ได้เฮียนเด้ตัวเองละเอียดจบสูงสูงไปเสื้อคนบ่เฮียนตายแล้วไปเฮ็ดจังไหนครับแล้วยังบ่พอเนี่ยน้อยตำนี้ที่สุดไปไหว้ต้นไม้ครับโอ้ได้ไปไหว้ต้นไม้หรือไปไหว้ตูปตูปสารสารนะจ๊ะวัดโหตายตายตายว่าเรื่องสักพระภูมินี่กันน้อยหน่อยยังคิดอยู่พระอาจารย์หน่อยเอ๊ะว่าพระภูมินี่น่าสงสารเนี่ยพระอาจารย์หน่อยสงสารอยู่บนไหนพระอาจารย์เนี่ยอันปกติเฮือนเฮาจะมีซี่อันเนี่ยอาจารย์มีซี่เสาเนาะพระอาจารย์มีซี่เสาแล้วก็มีขั้นไดเนาะโอ้แต่ว่าภูมิเสาก็เสาเดียวพระอาจารย์โอ้ยเนาะโดยขึ้นไดก็พระบ่มีทําอาจารย์สิขึ้นอะไรโดดเอาบ่คั่นน่ะหน่อยจักโดดจักปีนเนาะปีนขึ้นปีนขึ้นปีนลงก็โตสงกระทาสงสารเออแต่สงสารซะนะก็นะแล้วก็ฝนตกแดดออกก็สิอยู่บ่นั่นเนาะหน่อยอยู่จักขั้นไดถ้าผีอยู่ตรงนั้นน่ะหรือเจ้าภูมิอยู่เขาก็เป็นสงสารหน่อยแล้วโดนๆก็เอาเครื่องเส้นมาให้กินบ่ได้มาให้ทุกมื้อเอามากินเจ็ดมื้อ15มื้ออาจารย์เมื่อคลองกันกับว่าบ่มีตะกินนําเอามาถวยนะถ้าเฮาอยู่ไปซั่นล่ะคั่นได้แล้วก็ผู้เคารพก็เคารพไปโอ้คิดว่ามันสิอยู่อยู่บ่อาจารย์บ่อยู่คนน่ะบ่อยู่แล้วขนาดเป็นเจ้าภูมิคนน่ะก็บ่อยู่พุ่นต้นใหญ่ๆพุ่นได้ก็คิดว่าน้ําปลาน้ําดงให้มาตากแดดตากฝนอ้ายบ่าวๆๆบางคนก็บอกว่าพ่อแม่อยู่ก็ซั่นบ่าบ่ว่าติสิทารุณพ่อแม่ขนาดนั้นอาจารย์ก็บางคนก็พอใจเนาะพอใจพ่อแม่ลำบากซั่นโอ้อันนี้ก็บ่จักสิว่าได้ขนาดเพิ่นหลักว่าใหญ่เพิ่นสร้างให้เนาะแล้วไล่ขาเพิ่นไปนั่งตากแดดอยู่คนใดก็เปิดตันนาเนาะคนใดก็บ่มีมาจ้ะบ่ผู้เฒ่าอันนี้ไล่ไปอยู่น้ําวัดก็มีไว้ไปอยู่น้ําป่าก็มีแล้วไปเอาผีป่าผีบ้านผีโอผีป่าผีดงมาอยู่ได้ขนาดเอาพ่อแม่หนีได้อันนี้ก็บ่ชอบมาพระกลนะครับอันนี้ตัววัดหน่อยจ้ะเนาะว่าจะมีปัญญาบ่มีศีลบ่เนาะตัวนี้แหละสมาธิบ่พ่ออาจารย์ตัวนี้แหละวัดตัวนี้อ๋อวัดกายวัดใจวัดใจว่าดีขึ้นบ่หรือว่าผู้คนไปวัดซุมื้อวัดบ่น่ะได้ไปวัดตัวเองบ่น่ะได้วัดกายวัดใจตัวเองบ่น่ะได้วัดว่ามันดีขึ้นบ่หรือว่ามันทรงอยู่หรือว่ามันต่ําลงได้เนาะบางคนไปกับหลายปีก็ยังคือเก่าอยู่โอ้ยังคือเก่าบ่ได้วัดแท้ๆฉะนั้นแสดงว่าบ่วัดแท้อีหลีจ้ะบ่วัดครับบ่เบิ่งตนเองโดยเบิ่งแต่คนอื่นอาจารย์อ๋อได้เฮียนน่ะเฮียนศีลเฮียนธรรมนี่บ่แม่นเอาไปตั้งใส่แล้วเอามาสอนตัวเองเอามาฝึกตัวเองแอบตัวเองอ๋อได้ถ้าว่ามันมีมันลดละเลิกลงเห็นแนวโน้มว่าลดละเลิกแสดงว่าดีแล้วอ๋อมันต้องออกเด้ทํางานบ่เอาเข้าเด้ได้
เพราะธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นไปเพื่อขัดเกลาเนาะเพื่อขัดเกลาเนาะเพื่อออกเพื่อคลายเพื่อดับกิเลสตัณหาเนาะอันนี้ว่าใจห้าหลายก็เกาโลภหลายโลงหลายงมงวยหลายเนาะคั่นเนาะเด้อยิ่งนักก็น้อยว่าเอ๊ะมันนักก็คนบ่ไปบ่นี่บ่มีปัญญาติจังซี่น่ะเด้อแสดงว่าผิดเลยอาจารย์ผิดทางนะผลมันฟ้องเด้อผลมันบอกเลยว่าบ่ถูกแล้วเด้อสมมุติเฮาขับรถไปทางไหนกันเนาะไปแล้วบ่ว่าจะเคยดอกกันหรือว่าไปตำนาตำนามันบ่แม่นจังซี่นะบางคนนักอาจารย์โอ้ตัวนั้นโยมเนาะเด้อแต่คําว่าไปคุมพระว่าอาจารย์โอ้ไปคุมพระเก่งกว่าพระเอกอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างแนะนําพระหมดเลยโอ้คุมมันผู้อยู่เพื่อนบ่พออาจารย์ยังไปคุมพระในวัดเองนี่แหละคนตาบอดจุงคนตาบอดบางทีคนตาบอดจุงคนตาดีค่ะผู้บาดเจ็บอยู่วัดบ้านถูกบ่เป็นตัวของตัวเองเนยถูกคุมค่ะเนยบ่แม่นว่าได้เอาเข้ากรมแล้วแต่ว่าคุมพฤติกรรมอันนี้ก็ทุกข์อันนึงค่ะเนยอันนี้ก็ถือว่าบ่มีปัญญาเนยบ่มีปัญญาเนาะคั่นเนาะเนยคนมีปัญญาจะโอวาทตัวเองนะคั่นอ๋อเนยเพิ่นบอกว่าบัณฑิตเนี่ยฝึกตัวเองโอวาทตัวเองบ่ไปสอนคนอื่นหน่อยได้ถ้าเฮามัวจะไปสอนแต่คนอื่นหลายลืมสอนตัวเองก็ยุ่งเหมือนกันนะครับฮ้อนตัวเองนะฮ้อนเอาให้อาจารย์โดยฮ้อนฮ้อนวิสาโดยฮ้อนวิสาครับใจเฮานี่บ่โลภบ่โกรธบ่โลงนึกว่าดีขึ้นหลายเฮาอยากฮู้ว่ายามดีมีคุณภาพกินแล้วโลภสิว่าโลกดีขึ้นนี่ค่อยได้ทุนเราเบาบางโอ้ยเซาเลยนั่นแหละยาดีขึ้นอันนี้ก็ขึ้นเฮาอยากฮู้ว่าเฮามีสติมีปัญญามีสมาธินี่เบิ่งให้หลักนะได้โอ้รู้สึกว่ากิเลสนี่นะมันได้คิดในใจโลภความโลภเฮาเนาะน้อยน้อยลงนะน้อยลง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 สติตีนะโอ้ได้เฮ็ดอีหยังก็มีเหตุผลก็เก่าอยู่บ่งมงายบ่เชื่อผู้ใดง่ายๆนะโอ้ได้คั่นน่ะอันนั้นแหละคั่นน่ะขึ้นแล้วว่าจะทําขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วคั่นน่ะเริ่มติดแล้วศีลธรรมเริ่มติดแล้วได้ถ้ายังซื่อๆอยู่ไปเฮ็ดใหม่ซะคั่นน่ะได้บ่ถึกละโคตรกับบ่นั่นแหละเนาะอาจารย์โคตรกับบ่ปานใดลงกับบ่ปานใดดีขึ้นดีขึ้นเนาะดีขึ้นดีขึ้นตามระดับมันแสดงว่ามันคัดอันนั้นตัวอาจารย์เนาะเฮาเคยได้ยินมาแต่ก่อนเนาะอาจารย์เนาะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจารย์มันต้องมีฤทธิ์มีเดชตัวอาจารย์เพิ่นว่าปฏิบัติธรรมขึ้นได้บ่อาจารย์โอ้ต้องกินข้าวน้อยๆอาจารย์เฮาบ่ต้องกินข้าวเลยเหรออาจารย์เออไปกินนาทีบางมดพุ่นเหรออาจารย์อันนั้นแหละปรากฏว่าขาดอาหารตายก็มีแล้วมันประกอบด้วยเหตุผลบ่ล่ะได้พระพุทธเจ้าเองก็เฮ็ดให้เบิ่งแล้วบ่สําเร็จแม่นบ่ได้คั่นใดเพิ่นต้องกลับมากินอาหารคั่นน่ะบ่พึดปฏิบัติธรรมทั้งใจไปทรมานกายเด้มันเก่าบ่ถือบ่คันนี่คั่นน่ะได้บ่คันมันวนเฮาไปเก่ามันอันนี้มันก็กินเหลี่ยมอยู่ใจพุ่นเอาไปทรมานกายกินเหลี่ยมก็หัวควรแล้วคั่นได้บ่ได้อ้วนเอารถมันโยกซะไปน้อยตายรถมันบอกเพราะฉะนั้นมันบ่ถึกบ่ถึกโตมันน่ะเราต้องทรมานกิเลสบ่มันทรมานกายเข้าใจผิดแล้วเนาะอาจารย์เนาะหลายคนต้องค่อยปฏิบัติธรรมต้องกินเจเด้ต้องเฮ็ดนั้นนี้พระอาจารย์วันนี้ข้าน้อยอยากจะถามว่ากิเลสมันอยู่ที่อาหารบ่บ่แล้วครับบ่แม่นมันบ่คั่นน่ะอยู่ใจพี่มันเลยอยู่ที่ใจเพราะนั้นกินหยังก็กินเพื่อให้อัตภาพเป็นไปเนาะคั่นน่ะเนาะได้คั่นน่ะอาหารดีนี่บ่แม่นอาหารมีซื้อมียี่ห้อได้คั่นได้อาหารนั้นบ่บูดบ่เน่าได้แล้วก็บ่ผิดโรคนะได้กินแล้วอิ่มแก้ทุกข์ได้ได้เฮ็ดให้อัตภาพเป็นไปนั่นแหละอาหารดีคั่นได้ถ้าอาหารดีๆผิดโรคก็บ่ซื้อว่าเป็นอาหารหรือว่าอาหารนั้นบูดเน่าก็บ่ซื้อว่าเป็นอาหารดีคั่นได้เนาะอาหารต้องบ่บูดบ่เน่าเป็นอาหารบ่ผิดโรคแล้วก็สันสมควรเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาเอิ้นว่านั่นน่ะเนาะจังสั้นก็คือว่ามีศีลธรรมแล้วก็จะนำความสุขมาให้มันบ่คั่นโดยมีศีลธรรมแน่นอนนำความสุขมาให้พระอาจารย์โดยแม้แล้วมันบ่มีความเดือดร้อนนี่คั่นโดยคั่นเพิ่นบอกว่าเว้าเรื่องบุญกุศลเนาะโดยเพิ่นว่าผลของบุญนี่นะมีผลเป็นความสุขโดยให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความสุขโดยและคนที่มีความดีนะอาจารย์จะเป็นคนที่ฮักของคนอื่นพระอาจารย์แท้ได้เป็นที่ฮักของตัวเองพร้อมได้ก่อนได้เฮาก็ฮักเฮาได้เฮาเคารพตัวเองบ่ครับอาจารย์โอ้ยเคารพตัวเองคั่นน่ะได้คนที่เฮ็ดทําตัวดีก็เพราะตัวเองนี่แหละบ่อยากให้ตัวเองซัวบ่อยากให้ตัวเองไปติดคุกบ่อยากให้ผู้ใดว่าตัวเองบ่ได้ฮักตัวเองก่อนคั่นน่ะแล้วอยากให้ตัวเองเป็นคนดีจังเฮ็ดดีออกมาคั่นน่ะอ๋อเป็นซั่นโอ้ก็ได้ไปฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮาเนาะ
พิ่นว่าการพึ่งปฏิบัติแล้วนะอาจารย์เมื่อมันระลึกถึงผลศีลผลทานความดีของตัวเองน่ะมันจะปื้อปิติน้ำตาไหลขึ้นมาเนี่ยอาจารย์อิ่มค่ะแสดงว่าพระเจ้าว่าเขาภูมิใจในตัวเองเนี่ยบอกอาจารย์อิ่มเบิกบานเพราะว่าการงานที่เราเฮ็ดไปทั้งหมดบ่มีโทษด้วยมีแต่ประโยชน์มันบ่คั่นด้วยเป็นประโยชน์ตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและเป็นประโยชน์ต่อโลกนี่คั่นด้วยเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองต่อเบิดเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีผู้ใดมาเห็นเฮานี่ก็ถือว่าอยากเอาไปเป็นตัวอย่างเนาะคนต้นแบบคั่นด้วยบุคคลต้นแบบเลยว่าซั่นตัวไปด้วยลูกหลานลูกเต้าบ้านเมืองมันตายไป10ชาติเขายังจารึกคุณงามความดียังเว้าฮอดบ่ถึงน่ะๆๆด้วยคั่นนี่ก็หมายความว่าความสุขบ่แม่นสุขแต่โลกนี้ได้คั่นน่ะด้วยโลกนี้ก็มีความสุขเพราะบ่เดือดร้อนบ่มีภัยอันตรายหยังบ่ผู้ใดจะมาฆ่ามาฟันพูดผีปีศาจก็ฮักเขาได้บุญกุศลเฮาได้คั่นน้อยเขาเป็นคนดีบ่แม่นดีแต่เฮาได้เขาเจ้าก็ดีนําเด้อ๋อถ้าแท้ไปเนาะถ้าเฮาดีแล้วนี่เนาะอาจารย์เนาะจะส่งเสริมให้ผู้อื่นดีนําดีคั่นถ้ามีความสุขจะส่งเสริมผู้อื่นมีความสุขนําเหมือนกันคั่นอ๋อสมมุติว่าเว้าเรื่องน้ําเนาะมันเย็นของมันบ่คั่นได้ผู้ใดไปอาบก็เย็นหรือต้นไม้เนาะต้นไม้ใหญ่มีหอมบ่ก็เย็นคั่นเขาก็เย็นของเขาได้มันได้ผู้ใดไปอาศัยก็เย็นคั่นได้อ๋อสิได้อ๋อได้บ่เรื่องอาหารเนาะอาหารนี่ถ้าผู้ใดได้อยู่ได้กินอาหารตัวนี้นี่ก็อิ่มแฮงได้ไหมมีแต่เป็นอำนวยประโยชน์แต่ว่าด้านบ่ดีคั่นได้เฮ็ดไปแล้วมีผลเป็นความทุกข์นึกถึงก็ทุกข์ตัวเองนึกถึงก็ทุกข์คนอื่นมานึกใส่ก็ทุกข์คั่นทุกข์ผู้ใดมาโยงก็ทุกข์ฮ้อนคือต้นคือความฮ้อนคือไฟนี่ครับเป็นอันนั้นเพราะฉะนั้นเนาะมีความสุขในที่นี้สุขในโลกนี้เนาะตัวเองก็สุขคนก็สุขน้ําแล้วก็สุขในโลกนี้และในโลกหน้าสุขยิ่งฮอดถึงพระนิพพานได้นิพพานังปรมังสุขขังบ่ได้คั่นน่ะได้สุขที่สุดบรมสุขเลยเนาะอาจารย์เนาะได้อันนี้แหละผลของความดีเนาะครับอาจารย์ได้ผลของความดีคั่นน่ะผลของศีลธรรมน่ะได้ถ้าสิเก่งก็บ่เก่งอื่นล่ะคั่นน่ะเก่งดีเก่งศีลธรรมเก่งอันนี้ซะไปได้อย่าไปเก่งอวดหมู่อวดคมหมู่คมเพิ่นน่ะนะให้จงชนะตนเองเนาะชนะเก่งแบบชนะตัวเองเพิ่นบ่ว่าชนะสนะตัวเองนี่ดีประเสริฐที่สุดแม้แต่พุทธเจ้าเพิ่นก็บ่ได้ชนะคนอื่นบ่ชนะกิเลสอยู่ในตัวเองเพิ่นบอกว่าชนะศัตรูหมู่อมิตรว่าซั่นทั่วทุกทิศก็บ่แน่ก็แพ้ได้ได้ชนะกิเลสอยู่ในตัวเองนี่พ้นฮักสังเป็นชนะจีรังยั่งยืนว่าซั่นโอ้มึงดูคั่นได้ชนะไปติแล้วเจ้าสิชนะไปก็ชนะแต่ชนะตัวเองบ่ได้เนาะตัวมีความหมายเนาะพ่ออาจารย์บ่มีความหมายหยังคั่นน่ะแห้งเดือดฮ้อนเอ้าไปสร้างศัตรูทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้ชนะตัวเองแล้วกันควบคุมตัวเองได้แล้วโอ้มีแต่ความสุขเนาะสัตว์นี่ก็สบายบ่ต้องกินข้าวแซ่บนอนหลับเว้าเนาะหัวม้วนเนาะอันนี้ก็ผลของการมีศีลธรรมเนาะมีศีลธรรมแล้วก็เป็นคนดีเก่งก็เก่งศีลเก่งธรรมเก่งประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละคั่นน่ะได้เก่งสร้างประโยชน์ให้ตัวเองแล้วเก่งสร้างประโยชน์คนอื่นนี่ซะได้ต่อไปเก่งเพื่อเอาชนะมูนี่เขาน้อยว่าเก่งบ่จริงดอกได้เก่งบ่จริงเขาน้อยบ่ว่าคนเก่งซ้ำคนขี้โกงได้คนเอาเปรียบมูเนาะแต่เขาจะบ่ว่าเก่งได้ขนาดน่ะได้คนทิฏฐิมานะพวกนี้เขาจะว่าคนเก่งเขาน้อยบ่ว่าเลยคนขี้โกงได้คนนั้นในลักษณะของคนทั่วไปอ่ะคิดว่านั่นนั่นไปอาจารย์เว้าเว้ามวนซื่อๆเลยเห็นไหมพฤติกรรมเนาะได้พฤติกรรมที่เฮ็ดเป็นบ่แม่นเด้อครับถ้าถามว่ามีคนมากบ่อาจารย์บ่ครับเนาะบ่ค่อยมีคนมากคนประเภทนี้อาจารย์นะปกติบ่มีคนหมู่คั่นโอ้ด้วยสร้างนี่คนสร้างเองด้วยคนที่ว่าเออบ่ต้องบ่เก่งๆหรอกแต่ว่าเฮ็ดความคุณงามความดีไปผู้ใดก็ฮักก็คั่นน่ะด้วยบ่ฮักผู้ใดก็ฮักย่องๆจ้ะคืออาจารย์จะสังเกตว่าส่วนหลายคนบ่เก่งทํางานใดพ่ออาจารย์แล้วก็ทํางานประสบความสําเร็จแล้วมีหมู่มีครูซอยเนาะด้วยครบปึ๊ดเป็นทีมฮะด้วยเอาเคยเห็นหลายเนาะคนเก่งๆหน่อยอาจารย์ไปบ่รอดครับเอาก็เก่งผู้เดียวนี่แหละสิเก่งทําไดเก่งผู้เดียวเนาะศิลปินเดียวเนาะไปบ่รอดคือต้นไม้อยู่กลางทุ่งกลางเดินลมพัดมาบ่มีต้นอื่นต้านก็ล่ะได้งายเฮิ่มแล้วก็ล่ะเพราะฉะนั้นเนาะโอ้เว้ามาก็คือว่าไวเนาะเวลาเนาะปรากฏว่ารวดเร็วไวแท้ๆให้อาจารย์สรุปเบิ่งดูเขาหน่อยได้สรุปว่าเก่งบ่ดีเก่งดีมีศีลธรรมมีความสุขเนาะเนาะได้หัวข้อว่าเก่งดีมีศีลธรรมมีความสุขแต่เฮาเปลี่ยนมาให้มีคุณธรรมพระอาจารย์ด้วยแล้วมีความดีและจะมีความสุขความเก่งจะมาทีหลังพระอาจารย์โอ้แต่ถ้าเก่งก็ขอให้เก่งเรื่องทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยเก่งเรื่องการเสียสละด้วยเพื่อตนเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมให้มีคุณงามความดีจะเลิกไว้
พราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองออกตัวนั้นโยมเราต้องการอยากให้ลูกของเราเป็นคนเก่งหรือเป็นคนดีถ้าเป็นคนเก่งเขาจะมีความทุกข์ทั้งตนเองและกับลูกหลานแต่ถ้าอยากให้ข้าเจ้าเป็นคนดีง่ายความดีของข้าเจ้าจะนำมาสู้ตัวข้าเจ้าเองและก็จะนำความดีนั้นไปสู่สังคมแล้วเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติและช่วยพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะคนนั้นเนาะเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยพอได้ออกตัวเนี่ยยอมเลยขนาดโอ้พอดีสุดเนาะพระอาจารย์เหนื่อยในท้ายที่สุดนี่ก็อาตมาภาพพร้อมด้วยครูบาอาจารย์พระอาจารย์พระมหาอุดรก็ขออำนวยอวยพรแต่ขอจบการบรรยายธรรมในวันนี้ก็ขอคุณงามความดีบุญบารมีที่ออกตัวนั้นยมได้ประพฤติปฏิบัติมาก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งจนตากเท้าให้บุญกุศลนี้นำไปสู่มรรคผลนิพพานมีความสุขตลอดไปขอเจริญพรสาธุ